หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสะพายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรถนิยมสวัสดีครับผู้ชมครับพบกันในรายการรถนิยมครับรายการวาไรตี้รถคลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศกับผมหมอโดรถนิยมครับวันนี้เราอยู่ที่บรรยากาศของงานนะครับนี่ครับชิโก้ดิกีเลโทเพื่อนแท้นะครับครบรอบ2ปีเราได้รับคำเชิญจากช่างหนูคลาสสิกนะครับที่เคยทำปุ่งเย็บให้เราว่าวันนี้เราจะมีงานที่ลานข้างโลตัสวิทยาปาร์ครังสิตนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศในงานกันรับรองว่าวันนี้1เทปเต็มอิ่มแน่นอนกับเลโทคาร์รถคลาสสิกต่างๆโอ้โหสุดบรรยากาศเฟี้ยวมากนะครับสำหรับบรรยากาศในงานนะครับอย่างที่ทราบกันว่ารายการรถนิยมของเราเนี่ยเราทำรถอยู่ในสตูดิโอของรถนิยมของเราแล้วก็เราไม่ค่อยได้มีโอกาสไปร่วมงานรถดาคลาสสิกอะไรที่เขารวมตัวกันสักเท่าไหร่ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราได้มีโอกาสไปงานเลโทเพื่อนแท้จากคำเชิญของช่างหนุ่มคลาสสิกนี่ภาพบรรยากาศในงานนะครับซึ่งรถแต่ละคันที่มานะครับก็จะถ่ายรูปแต่ตรงนี้นะครับเป็นแบ็คดรอปของงานแล้วก็เข้ามาจอดกันผมเห็นโซนแรกเลยที่หน้าไปนะครับก่อนอื่นรีบไปดูรถไม่มีโซนขายอะไรนะครับทางซอยนู้นจะตามไปดูกันว่ามีอะไรอะไรน่าสนใจแล้วก็ต้องรีบดูก่อนมันจะมืดเดี๋ยวมองไม่เห็นไปครับกันดูโซนแรกที่เราตั้งใจจะไปเดินนะครับดูของดูอะไรมีทั้งพ่อค้าในอินเทอร์เน็ตหรือว่าใครต่างๆซึ่งเอาของมาขายกันเยอะแยะมากมายซึ่งกลไกการขายของของณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นส่วนใหญ่ที่มีการซื้อขายกันทางอินเทอร์เน็ตแต่วันเนี้ยจะเป็นภาพบรรยากาศย้อนกลับไปยุคก่อนอินเทอร์เน็ตรุ่งเรืองนะครับก็มีพ่อค้ามีของมาขายซึ่งเราสามารถเห็นของเราสามารถไปจับต้องได้เราสามารถไปเลือกกันได้แบบเต็มๆเข้าไปสัมผัสกันนี่แหละครับภาพบรรยากาศที่ย้อนยุคกลับไปเป็นที่ชื่นชอบของผมมากๆครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับยังน้องพี่วันนี้เอาอะไรมาขายบ้างครับพี่ก็ของที่เก็บไว้นะฮะเยอะนะเนี่ยเยอะลงขายในตลาดนัดผมเห็นพอดีเต็มเลยครับนะฮะแล้ววันนี้ได้ไงได้อยู่แถวเลยเนี่ยก็ผมมาตั้งแต่ตอนที่แดดยังไม่ร่มเลยฮะยังร้อนพูดถึงเลโทคาร์หน่อยกระแสนะวันนี้เป็นไงบ้างพี่แดงผมว่าดีวันดีคืนนะครับเพราะว่ารถเก่าๆแต่หลังๆเนี่ยคนเริ่มมาอนุรักษ์ใช้กันเยอะครับครับนอกจากใช้แล้วก็บางส่วนก็เก็บสะสมไว้มันเป็นคุณค่าทางจิตใจอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่วันนี้ได้มารวมตัวกันใช่ครับอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเห็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรต่างวันนี้ได้มาเห็นที่นี่แล้วได้มาหยิบมาจับต้องได้นะครับจับต้องได้แล้วก็ไอ้สิ่งที่เขาสร้างบรรพบุรุษเราสร้างไว้ในอดีตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีคุณค่าในปัจจุบันนี้บางอย่างมันน่าอนุรักษ์ไว้จริงๆเพราะว่าแค่มองรูปลักษณ์ของมันแล้วเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกว่าเราในยุคของเราเนี่ยนะยุคบรรพชนที่สร้างไว้เนี่ยมาถึงตอนนี้ก็ยังคงคุณค่าของมันอยู่ฝากไว้หน่อยพี่แดงสำหรับ DS Car ก็สนใจไปดูอะไรไปดูรถดูที่ไหนฝากไว้ตรงพุทธมณฑลนะครับแถวบรมราชชนนีตรงข้ามหุ่นยี่พึ่งตรงข้ามหุ่นยี่พึ่งไทยเห็นเต็นท์ใหญ่ๆเลย20 ปีแล้วโอเคครับได้ครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเดินชมก่อนนะพี่แดงครับเดี๋ยวแวะมาดูอีกทีขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แดงครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมีฝาเฟียสด้วยใช่ป่ะเดี๋ยวเขาไปเอาที่บ้านนี่ผมเอาไว้ก่อนเลยเนี่ยครับมาถึงก่อนรีบจับจองก่อนนะครับอะไรพี่แดงกันเยอะครับไปครับกำลังกรอฟิล์มอะไรครับฟิล์ม16 มิลลิเมตรครับ16 มิลลิเมตรครับผมอันนี้ลึกสุดเลยป่ะพี่หรือว่ามีตอกแต่ลึกเลย
66คือเป็นเจนต่อมาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้ววันนี้จะได้ฉายหนังจริงไหมพี่ต้องมีจออันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้จริงครับเดี๋ยวตอนกลางคืนแวะมาดูนะพี่ได้ครับโอเคขอบคุณครับโอ้โหยังมีของพวกนี้ให้เราดูด้วยนะครับเจ๋งครับครับโอเคผมรู้ได้ไงว่าคือพี่เปิ้ลรู้ไหมพี่เพราะผมเห็นในเพจอยู่ในตลาดนัดผมก็แอบไปโพสต์อยู่เรื่อยนะฮะรถตู้เป็นโพสต์ขายอยู่พี่จะเปลี่ยนคันหรือว่าไงครับเปิ้ลอันนี้เป็นไฟกลมเลยพี่ใช่ไฟกลมขอลิ้นชักลิ้นชักตรงกลางเห็นแล้วครับเนี่ยถ้าเป็นตัวนอกมันจะมีถาดใต้เก๊ะด้วยเรียกว่าพี่เปิ้ลก็เก็บทุกอย่างค่อนข้างครบเลยนะพี่วันนี้ยินดีเลยพี่เปิ้ลเจอตัวจริงแล้วทีขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เปิ้ลครับได้เจอตัวจริงนะแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศเราได้เจอผู้คนที่เราเห็นในโลกโซเชียลนะครับวันนี้เขามารวมตัวกันก็เป็นภาพที่เห็นอะไรที่ไม่ได้อยู่หน้าจอละสามารถจับต้องสามารถเลือกได้สนุกครับมีด้านนู้นครับสวัสดีครับจังหนูครับสวัสดีครับพี่หมอวันนี้ต้องบอกผมเจออีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าเรามาตามเที่ยวเชิญของช่างหนูครับแต่บรรยากาศวันนี้จุดประสงค์ของงานครั้งนี้แล้วก็ต้นกำเนิดงานครั้งนี้มันมาจากอะไรครับได้ข่าวว่าครั้งที่2แล้วได้ครับเพื่อนแท้เลโดนเพื่อนแท้ปีที่2ก็จุดประสงค์ก็คือสมาชิกกลุ่มเราเนี่ยมีจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเนี่ยครับก็1ปีเราจะจัดงานครบรอบ1ครั้งครั้งแรกนี่จัดที่ไหนพี่จากที่ธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยโซนประชุมธรรมศาสตร์รังสิตก็คอนเซ็ปต์ของงานครั้งนี้ที่บอกที่โก๋ที่เก๋ยังคืออะไรพี่ก็คือเนี่ยครับเป็นแนวธีมย้อนยุคประมาณว่า2499เนี่ยพราะเป็นย้อนยุคไงผมเลยใส่เดฟไม่ได้เลยผมต้องไปหาพวกกางเกงขากว้างมาใส่แต่ของเราคือ2559เรโทรคลองเมืองนี่คือธีมงานนี่คือธีมงานเดี๋ยวทั้งหนูผมขออนุญาตเมื่อกี้เดินชมฝั่งอะไรไปแล้วมีฝั่งทางโซนของกินทางด้านนู้นแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโซนรถเทพหรือว่ารถอะไรยังไงประมาณนั้นฮะที่หาดูยากๆจะมาจอดตรงนี้เราจะจับตัวไปดูเลยท่านหนูอย่างที่เห็นกันนี่ตัวนี้นี่ก็สกายไลน์ฮะโอ้ยตัวนี้ในส่วนของภาพบรรยากาศงานทางด้านหน้านะครับเราได้มีการพูดคุยกับช่างหนูแล้วก็คณะผู้จัดงานว่าในโซนด้านหน้าที่อยู่บริเวณกราบสองข้างและด้านหน้าของเวทีเนี่ยมันจะเป็นรถที่ทางทีมงานคณะผู้จัดงานเนี่ยเขาได้เซตอัพไว้นะครับซึ่งมีการเชื้อเชิญรถเรโทรคาร์ในตระกูลต่างๆซึ่งหาดูได้ยากณปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราเห็นคร่าวๆก็จะเป็นพวกตัว Skyline นะครับ R30 ที่มี2ประตูแล้วก็จะมีพวกตระกูล KE ที่เป็นรถสปอร์ตต่างๆนะครับซึ่งมีการตกแต่งกันชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นเนื้อดีพิมพ์นิยมของเรโทรคาร์ไม่ว่าจะเป็นโป่งเย็บนะครับลิ้นหน้านะครับโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากสำหรับโซนด้านหน้าของเราในครั้งนี้ครับกับงานเรโทรเพื่อนแท้ครับนี่แนะนำงานคร่าวๆนะเดี๋ยวได้ดูได้เจาะรายละเอียดกันว่าแต่ละปุ่มมีอะไรบ้างตัวทีเด็ดครับผมวันนี้ผมมาเก็บไอเดียเลยใช่ไหมหนู วันหนึ่งได้ปั้นเรโทรคาร์ครั้งนึงเนี่ยน่าจะมีอะไรมันเล่นกันแล้วครับเดี๋ยวนี้ขออนุญาตขอบคุณช่างหนูมากขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเจอกันอีกนะครับนี่หัววันนี้จริงๆเราอยากถ่ายไว้ให้ดูครบทุกคันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลือกอันนี้ไม่มีเหตุผลอะไรนะเอาตามที่ผมชอบอย่างเดียวนะครับผมว่าด้านนู้นน่ะน่าจะมีอะไรเจ๋งๆให้เราดูเพราะว่าตัวเด็ดๆจะกองบริเวณด้านนั้นค่อนข้างเยอะนะครับไปพี่สวัสดีครับสวัสดีครับรถเป็นอะไรอยู่ครับเขาขาดครับเขาขาดเพิ่งขาดตอนมานี่หรือว่าไงครับขาดตรงดินแดงแล้วอ๋ออุ้ยเดี๋ยวย้อยไม่หลุดนี่ใช่ครับแล้วเป็นไงเซอร์วิสได้ครับขออนุญาตนอนคุยกันอย่างนี้เลยนะเอาเลยครับนี่ขับมาจากที่ไหนครับขับมาแดงครับขับมาแดงอ๋อแล้ววันนี้จะกลับบ้านได้ไหมครับมีอะไรช่วยไหมครับไม่มีโอ้โหสุดยอดครับพี่ต้องบอกเขาว่าเห็นเก่าๆแต่ว่าของเทพเพียบเดี๋ยวดูด้านหน้ากันไปครับคุณมะลังSR20 ครับผม SR20 พวกลิ้นพวกเนี้ย
เดี๋ยวนี้มันมีชุดขายสำเร็จรูปแล้วครับเปล่าสร้างครับสร้างเลยใช่ไหมครับผมเนี่ยตับแล้วก็เชื่อมเอาของ CA 20มาใส่มันมีปัญหากับการใช้งานบ้านเราไหมที่ฝุ่นเยอะๆลูกหลังเยอะๆยังไม่เจอครับยังไม่เจอก็ใช้อยู่ยังไม่เจอปัญหาแนวทางการแต่งของเราเนี่ยครับผมตายเนี่ยเราให้คำนิยามมันว่าอะไรครับไม่รู้ว่าผมนิยามของผมมาตลอดว่ารถกูทำกูใช้เองโอ้โหขออีกทีนิยามของมันคือรถกูทำกูใช้เองถูกต้องครับไม่ต้องสนใจอะไรครับผมโลกมนุษย์ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรจะหมุนไปยังไงรถเราใช่เราชอบมันใช่เราจัดการกับมันอันนั้นแหละเฟี้ยวละบอดี้อาจจะไม่แบบว่าไม่แบบว่าหายากมากแต่ว่าเราชอบแบบนี้เหมือนครับเมื่อกี้ดูรถเพื่อนไปแล้วแล้วรถตัวเองเป็นไงบ้างก็อันนี้ทูเทนมากพี่210ใช่นะฮะโอเคมากับกลุ่มพลังAudi 28Audi 28พิมพ์นิยมเลยใช่ผมไม่เคยเห็น Audi 28ที่ทำสเต็ปนี้นะพี่ก็คือผมไม่คิดอะไรเยอะแค่อารมณ์ทำรถยังไงก็ได้แค่ผมออกซื้อข้าวได้โอ้โหนี่คือทำนิยามเลยใช่นะฮะแล้วมีอะไรปรับแต่งเพิ่มเติมบ้างมีอะไรที่จุดเด่นนอกจากลายไฟนอกจากห้องเครื่องสีชมพูแล้วก็มีตัวเครื่องทำปั๊มเพิ่มครับใช่ครับเพิ่มนะครับแล้วเก็บรายละเอียดนิดหน่อยรายละเอียดเฮ้ยตัวนี้เกตอะไรเนี่ยครับใช่เป็นบูแรงดันนะครับบูแรงดันก็เปลี่ยนจากสายปั๊มยางก็มาเป็นนี่ตัวเรกูเลเตอร์แทนครับผมมานี่ลิ้นนี่ใช่ลิ้นแปลงจากอะไรมาครับก็คอใช้คอของเดิมนี่แหละครับครับแล้วตัวเนี้ยจะเป็นของมอไซค์ถ้าเป็นของรถยนต์อ่ะมันจะมีสั้นแค่นี้เราจะเป็นตัวสั้นพอไม่เห็นตัวยาวเนี่ยพอใส่มันก็จะจุกอยู่แค่นี้อ่ะครับก็คือไม่สวยผมจะยืดออกมาขนาดนี้ตามันติดว่าผมต้องม้วนเทสเป็นทาโบขึ้นมานี่ก็เลยมันต้องให้มันอยู่แค่นี้คำถามสุดท้ายแล้วพี่ปั๊บเลยไม่ไปไหนครับปิดไม่ได้ครับปิดไม่ได้ทำไมพี่พอปิดช่วงวิ่งที่ร้อยกว่าแล้วตอนของสกายไลน์ทุกคันอ่ะมันจะกระเด้งเปิดตีกระจกแตกหมดโอเคถึงมีตัวล็อกก็อันนี้รู้เหตุผลละว่าทำไมเป็นอย่างนี้ใช่ตอนนี้สายซิ่งมีทางไหนพี่ที่พี่ดูว่าเจ็บๆยังไม่ได้ดูครับยังไม่ได้ดูด้วยดูว่าเสียอยู่ใส่รถช้างเลยครับโอเคอ่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ